สวัสดีค่ะน้องๆพบกันเป็นครั้งที่3นะคะสำหรับคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คราวที่แล้วเนี่ยพี่ได้ให้กันบ้านน้องๆไปเนาะซึ่งก็คือกันบ้านข้อที่31ใช่ไหมคะไปจนถึงจบบทเลยอาจจะดูเยอะเนาะไม่งั้นเราก็จะเรียนกันไม่ทันนะพี่ก็เลยสั่งกันบ้านเยอะเป็นพิเศษเรามาเฉลยกันที่ข้อ31ค่ะข้อที่31นะคะถามจำนวนที่น้อยที่สุดจำนวนที่น้อยที่สุดในที่นี้ก็คือถามหาครรนเนาะครรนที่หาร14 20แล้วก็36และเหลือเศษ7เหลือเศษ7นะคะถ้าเป็นหอละมอเนี่ยเราจะนำเศษไปหักออกจากเลขที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมแต่ว่าคณนเนี่ยต่างกันออกไปเราจะหาเลยค่ะเราจะหาคณนจากเลขที่โจทย์กำหนดให้ใช้2หารได้นะคะจะกลายเป็น2 74 2 10เป็น20 2 18เป็น36และนำ2หารขั้นหนึ่งกลายเป็น7ห้าแล้วก็เก้าครรนของข้อนี้เนี่ยจะเท่ากับ1260ซึ่งก็คือครรนของข้อนี้นั่นเอง1260ซึ่งก็คือครรนของเรานะคะเราจะนำมาบวกเศษค่ะเศษนี่ก็คือเศษเศษที่โจทย์ต้องการนั่นเองเราจะไม่ลบออกตั้งแต่ต้นแต่ว่าเราจะนำมาบวกเพิ่มเข้าตอนท้ายนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่31จึงเป็น 1,267 ค่ะ 1,267 ต่อไปค่ะข้อที่32ข้อที่32นะคะบอกว่าระฆัง3ใบใบที่1เนี่ยตีทุก12นาทีใบที่2ตีทุก15นาทีและใบสุดท้ายเนี่ยตีทุก18นาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะนำมาหาครรนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเริ่มตีครั้งแรกพร้อมกันตอน8โมงเนี่ยระฆังใบนี้เนี่ยระฆังทั้ง3ใบนี้เนี่ยจะตีพร้อมกันตอนกี่โมงเราก็หาครรนเลยนะคะใช้3หาร3 42 3 55 3 68สุดท้ายใช้2หารได้อีกรอบนึงค่ะ2 2 4 2 3 6ครรนของข้อนี้นะคะก็เลยเท่ากับ180ซึ่งก็คือ180นาทีนั่นเองคิดเป็นชั่วโมงออกมานะคะนำ60ไปหารคิดเป็นชั่วโมงแล้วจะได้3ชั่วโมงระฆังใบนี้เริ่มตีตอน8โมงบวกเพิ่มไปอีกกี่ชั่วโมงคะเพิ่มไปอีก3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตีพร้อมกันอีกครั้งตอน11นาฬิกาเรียบร้อยค่ะข้อที่32นะคะต่อไปข้อที่33ข้อที่33บอกว่าเดินขึ้นบันได3ขั้น4ขั้นหรือ5ขั้นแล้วเหลือบันได1ขั้นเสมอจำนวนบันไดที่น้อยที่สุดควรเป็นกี่ห้องเหลือ1ขั้นใช่ไหมคะก็คือเหมือนเหลือเศษแหละหารไม่ลงตัวเหลือเศษ1เศษ1ใช่ไหมคะเหลือ1ขั้นเพราะฉะนั้นเราก็หาครรนของเลข3 4 5นี้ก่อนหาครรนเลยนะคะ3 4 5ถึง4เนี่ยจะนำ2มาหารได้ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้อยู่ดีเป็น2คูณ3คูณ2คูณ5ซึ่งก็คือ4ตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติเมื่อไหร่ที่โจทย์ให้หาครรนแล้วน้องๆเห็นจำนวนเฉพาะ2ตัวแต่อีกตัวนึงเนี่ยเป็นจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะน้องๆสามารถดึงลงมาคูณกับจำนวนเฉพาะนั้นได้เลยเพราะว่าคำตอบออกมาจะเท่ากันค่ะ
พราะฉะนั้นนะคะคณของข้อนี้จึงเท่ากับ60เหลือบันไดอีก1ขั้นใช่ไหมคะเศษ1ของเรามาบวกเพิ่มอีก1เพราะฉะนั้นจำนวนบันไดที่น้อยที่สุดเนี่ยควรเป็น61ค่ะนี่ก็คือคำตอบของข้อ33นะคะเรามาดูกันต่อที่ข้อที่34ค่ะน้องๆข้อที่34นะคะบอกว่าจำนวน2จำนวนเนี่ยมีหอรอมอและหอรอนอเท่ากับ6และ540ก็คือมีหอรอมอเท่ากับ6มีหอรอนอเท่ากับ540ตามลำดับนะคะจำนวนแรกเนี่ยมี2จำนวนใช่ไหมคะจำนวนแรกเนี่ยมีค่าเท่ากับ54จงหาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งก็คือจำนวนนี้ค่ะน้องๆ อาจจะงงใช่ไหมว่าเราจะหายังไงเลขอีกตัวก็หาไม่ได้เพราะการที่เราจะหาหอรอมอกับคอรอนอเนี่ยเราต้องรู้เลข2ตัวใช่ไหมคะน้องๆจำประโยคนี้ไว้เลยนะคะหอรอมอคูณคอรอนอเท่ากับผลคูณของ2จำนวนหอรมอคูณคอรนอเท่ากับผลคูณของ2จำนวนค่ะจดประโยคนี้ลงไปแล้วก็ใส่ดอกจันหรือใส่ดาวให้มันสัก 3-4 อันเลยค่ะเพื่อให้รู้ว่าประโยคนี้สำคัญนะคะเมื่อให้โจทย์ในลักษณะนี้มาเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้สูตรนี้เราถึงจะหาคำตอบได้ร้อยนะคะเรามาคิดหาคำตอบกันจำนวน2จำนวนมีหอรอมอเท่ากับ6คอรอนอเท่ากับ540ก็นำ6คูณกับ540เท่ากับผลคูณของ2จำนวนใช่ไหมคะจำนวนแรกเนี่ยคือ54แต่อีกจำนวนหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ใส่ตัวแปรให้เป็น x ค่ะคูณกันอยู่นะคะต่อไปหอรอมอคูณคอรอนอ6คูณ540หลังจากนั้นนำมาหารด้วย54ค่ะย้าย54ลงไปหารนะคะจะได้เท่าคำตอบเท่ากับ x เดียวเรามาค่อยๆดูไปแต่ละตัวนะคะ6คูณ540ได้คำตอบเท่ากับ 3,240 ค่ะจากนั้นนะคะหารด้วย54จะได้เท่ากับ60ค่ะเพราะฉะนั้น x เดียวของเรานะคะเท่ากับ60นั่นเอง60คือคำตอบของข้อ54ค่ะจดคำตอบลงไปนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันต่อที่โจทย์หน้า19นะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมีทั้งหมด10ข้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะทุกพี่เนี่ยหาคำตอบไว้ให้แล้วน้องๆจดคำตอบลงไปนะคะข้อ1ตอบ4ค่ะข้อ2ตอบ4นะคะข้อ3ตอบ4ข้อ4ตอบ1ข้อ5ตอบ1
6ตอบ3 7ตอบ3 8ตอบ4นะคะ9ตอบ2แล้วก็10ตอบ4ค่ะเดี๋ยวพี่จะเฉลยข้อยากๆให้ดูเนาะแต่ว่าน้องๆตอนนี้ลงคำตอบไปก่อนค่ะเป็นการเช็คตัวเองด้วยว่าที่กลับไปทำกันบ้านมันเนี่ยทำถูกหรือเปล่าร้อยค่ะเรามาดูกันที่ข้อ1เนาะข้อ1บอกว่าจำนวนใดเนี่ยไม่ใช่ตัวประกอบของ 8,535 นะคะการจะดูตัวประกอบของเลข 8,535 เนี่ยก็คือเราจะต้องหาตัวประกอบของข้อนี้ออกมาค่ะว่าอะไรคูณกันทั้งหมดเนี่ยได้ 8,535 บ้างแล้วเราก็ค่อยๆมาเช็คนะคะหรืออีกวิธีนึงที่ง่ายๆเนี่ยก็คือการนำช้อยมาหารค่ะช้อยของเราคือ3 15 569แล้วก็671ใช่ไหมคะเราก็ค่อยนำแต่ละตัวนะคะขึ้นไปหารและตัวไหนเนี่ยที่หาร 8,535 ไม่ลงตัวตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวประกอบค่ะตอบ671นะคะที่หารไม่ลงตัวต่อไปค่ะข้อ2นะคะถามว่าข้อความใดถูกต้องเนาะอันแรกนะคะก็คือมีจำนวนนับ a ซึ่งถ้า a บวก1และ a บวก2เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะa ตัวไหนคะที่บวก1แล้วก็บวก2เป็นจำนวนเฉพาะซึ่งน้องๆลองไปเทียบดูนะคะสมมติแทน aด้วย1ใช่ไหมคะบวก1เท่ากับอะไรเอ่ย a บวก1เท่ากับ2ใช่ไหมคะและ a บวก2เท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ3ค่ะซึ่งก็เป็นจำนวนเฉพาะนะคะซึ่งต่อไปข้อ2นะคะมีจำนวนนับ a ซึ่ง a กำลัง2แล้วก็ a กำลัง2บวก1กับ a กำลัง2บวก2เป็นจำนวนเฉพาะน้องๆคะจากโจทย์ข้อที่2เนี่ยให้น้องๆลองน้องๆเปลี่ยนโจทย์นะกลายเป็นข้อความใดไม่ถูกต้องเพราะว่าข้อที่1ข้อที่2กับข้อที่4เนี่ยถูกต้องหมดเลยยกเว้นข้อที่3เป็นข้อที่ไม่ถูกต้องข้อเดียวนะคะจากโจทย์ที่พี่ให้แทนใช่ไหมa บวก1สมมติ a เป็น1บวก1เป็น2ซึ่ง2ก็เป็นจำนวนเฉพาะ a เป็น1บวก2เป็น3ซึ่ง3ก็เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้น2กับ3เป็นจำนวนเฉพาะข้อที่1ก็ถูกใช่ไหมคะต่อไปนะคะดูข้อที่4กันบ้างบอกว่าจำนวนนับที่มากกว่า1มีตัวประกอบเพียง2ตัวนะคะก็คือ1และตัวเองอย่างเช่นใน2ในข้อนี้ก็คือ2ใช่ไหมคะกับ1เรียกว่าจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นข้อที่4ก็ถูกอีกเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูข้อที่2กันบ้างนะคะบอกว่ามีจำนวนนับ a กำลัง2คือ a กำลัง2เนี่ยได้เท่ากับ1ใช่ไหมคะบวก1ก็ได้เท่ากับ2 a กำลัง2ก็เป็น1อีกบวก2ได้เท่ากับ3ซึ่งข้อที่2ก็ถูกอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอโทษน้องๆมากเลยค่ะตอบข้อ3นะคะและอย่าลืมเปลี่ยนโจทย์เป็นจากคำว่าถูกต้องนะคะเป็นไม่ถูกต้องด้วยค่ะข้อ3ใช่ไหมคะจำนวนในข้อใดมีค่าเท่ากับ 1,500,000 8,400 ในข้อนี้เนี่ยเราจะรู้ว่า
ได้ข้อมูลมาอย่างไรน้องก็กลับไปแยกตัวประกอบเองดูนะคะข้อ12ข้อ4 12เป็นหรม.ของจำนวนใดข้อ4ก็ง่ายนะคะคือกลับไปหาหรม.แล้วก็ดูว่าโจทย์ข้อใดเนี่ยที่มี12เป็นหรม.ค่ะ13ข้อ5 6ก็ง่ายนะคะข้อ7น้องๆก็พอทำได้นะมาดูข้อสุดท้ายที่ข้อ10ละกันเดี๋ยวพี่จะเฉลยข้อ10จำนวนนับที่น้อยที่สุดนะคะที่หารด้วย15 20และ70แล้วเหลือ77เราก็นำจำนวนนี้นะคะมาตั้งหาคอรนอเนาะคือ5 35 54 20 54 20ต่อไปก็2นะคะได้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นคอรนอของข้อนี้เนี่ยเท่ากับ420ค่ะเหลือ77บวก7เข้าไปนะคะได้คำตอบเป็นข้ององูพอดีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากตะลุยโจทย์กันมาเยอะแยะเนาะเข้าใจกันมากขึ้นหรือเปล่ามาดูที่หน้า20กับ21นะคะหน้า20จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่มีตัวประกอบเฉพาะ3จำนวนที่ต่างกันคือเท่าไหร่จำนวนนับที่น้อยที่สุดเลยนะคะที่มีตัวประกอบเฉพาะ3จำนวนเพราะฉะนั้นตัวประกอบต้องเป็นเลขเฉพาะใช่ไหมคะเลขเฉพาะของเราเนี่ย1ไม่นับว่าเป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่2ขึ้นไปน้อยที่สุดใช่ไหมคะ2 3แล้วก็5คูณกันได้เท่ากับเท่าไหร่คะ30นั่นเอง11ตอบ30นะคะต่อไปข้อ12ถามว่า36มีตัวประกอบกี่จำนวนแล้วก็แยกเลยค่ะ1คูณกับ36ได้36 2คูณกับ18 3คูณกับ12 4ล่ะคะ4คูณกับ9 5ไม่ได้ใช่ไหมคะ6ล่ะคะ6คูณกับ6เพราะฉะนั้นข้อ12ตอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 12ตอบ9จำนวนค่ะมาดูที่ข้อ13กันบ้างนะคะ13ถามหาหรม.ของ192 384 768และ648ค่ะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือตั้งหารยาวใช่ไหมคะเลขคู่ทั้งหมดใช้เลข2หารก่อนเลขคู่ทั้งหมดอีกเช่นเดิมนะคะใช้เลข2หารอีกครั้งหนึ่ง2 4 8 2 8 16 2 9 18 2 6 12 2 1 2 2 9 18 2 2 4นะคะ2 1 2 2 6 12 2 2 4เลขคู่ทั้งหมดอีกเหมือนเดิมครับน้องใช้เลข2หารได้2 2 4 2 4 82 4 8 2 8 16นะคะ2 9 18 2 6 12 2 8 16 2 1 2ยังไม่หมดอยู่แค่นี้ใช่ไหมคะหาหรม24 48 96และ81นะคะลองใช้เลข3สิ38 24 313 36 18 339 326นะคะ37 2186 32และ27ค่ะ27เนี่ยเป็นเลขคี่แล้วใช่ไหมคะ27ตัวที่จะหาร27ได้ก็คือ3คูณ9ตัวที่จะหาร8ได้ก็คือ2คูณ2คูณ2เพราะฉะนั้นหรม.ของเราสิ้นสุดแค่ตรงนี้เพราะว่าที่เหลือเนี่ยไม่มีตัวประกอบที่สามารถ
จับมารวมกลุ่มกันได้แล้วค่ะ2คูณ2คูณ2เป็น8 8 3เท่ากับ24นะคะเพราะฉะนั้นข้อ13ของเราค่ะตอบ24นี่ก็คือวิธีทำนะคะต่อไปค่ะข้อที่14นะคะบอกว่าถ้าหอรมอของ A กับหอรมอของ B เนี่ยหามาได้แล้วเนี่ยจะได้เท่ากับ27เพราะฉะนั้นหอรมอของ3คูณ A และ3คูณ B ได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆ a กับ b เนี่ยเป็นจำนวนที่เราหาหอรมอแล้วออกมาเท่ากับ27ใช่ไหมคะแต่เมื่อคูณ3เข้าไปทั้ง a และ b เลยเนี่ยหอรมอของเราก็เลยเป็น27คูณ3เช่นเดียวกันถ้าจะคูณ3ก็คูณ3ให้หมดทั้งแพทเทิร์นเลยค่ะหอรมอในข้อนี้ก็เลยเท่ากับ27คูณ3นะคะหรือเท่ากับ81นั่นเองน้องโน้ตเองนะคะว่าคูณ3เข้าไปก็คือคูณ3ทั้งหมดเลยต่อไปข้อที่15ค่ะข้อที่15นะคะส่วนที่ซ้ำกัน5กำลัง2 5กำลัง3 5กำลัง2ก็คือ5กำลัง2ใช่ไหมคะ3 3กำลัง2 3กำลัง3ก็คือคูณ3ต่อไป7b ไม่มี7นะคะเพราะฉะนั้นหอรมอของข้อที่15เนี่ยก็คือ25คูณ3เท่ากับ75นี่มาดูกันที่ข้อที่16ค่ะที่16นะคะบอกว่าหอรมอของ35 140และ735เท่ากับเท่าไหร่นะคะ35 140และ735หาหอรมอใช่ไหมคะสามารถนำ5มาหารได้5 7 35นะคะ5 8 40515 54 20 57 35ต่อไปค่ะ7ก็ยังคงหารได้อยู่7หารตัวเองได้นะคะ74 28 72 14แล้วก็717ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นคอรนอของข้อ16ก็เท่ากับ5คูณ7คูณ4แล้วก็คูณ21ค่ะซึ่งคำตอบนะคะของ5คูณ7 5 7ได้35ใช่ไหมคะคูณ4แล้วก็คูณ21อีก35คูณ4ได้เท่ากับ140คูณ21ได้เท่ากับ2,940 ค่ะนี่คือคำตอบของข้อ16นะคะต่อไปข้อที่17ข้อที่17บอกว่าเรือหาปลา3ลำเนี่ยกลับเข้าฝั่งทุก10 15
30วันตามลำดับนะคะถ้าเรือทั้ง3ออกจากท่าพร้อมกันเนี่ยเรือจะกลับท่าเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปกี่วันง่ายๆเลยเนาะถ้าลักษณะของโจทย์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้น้องดูไว้เลยว่าล็อกอ๋อเลยว่าอย่างเงี้ยคอร์นอชัวร์ค่ะ5 2 10 5 3 15 5 6 30นะคะสองสามหกสุดท้ายคอรนอเท่ากับ5 × 2 × 3เท่ากับ30นะคะคือคอรนอของข้อ17เพราะฉะนั้นเรือจะกลับเข้าพร้อมกันครั้งแรกเมื่อเวลาผ่านไป30วันค่ะต่อไปนะคะข้อที่18ตรงตามแพทเทิร์นที่พี่เคยให้ไว้เลยน้องจำได้หรือเปล่าหอรมอคูณคอรนอเท่ากับผลคูณของทั้ง2จำนวนนะคะหอรมอของเลข1คือ15และคอรนอคือ1260ถ้าจำนวน1เท่ากับ105อีกจำนวนนึงล่ะคะเท่ากับเท่าไหร่อีกจำนวนนึงให้แทนเป็น x ใช่ไหมเพราะว่าหอรมอคูณคอรนอเท่ากับผลคูณของทั้ง2จำนวนเพราะฉะนั้นการที่จะหา x ก็คือนํา15คูณกับ1260แล้วหารด้วย105นะคะคิดเลขกันเลยค่ะน้องๆ15คูณกับ1260ได้เท่ากับ 18,900 นะคะหลังจากนั้นนํามาหาร105ได้คำตอบเท่ากับ180ค่ะนี่คือคำตอบของข้อ18นะคะมาต่อกันที่ข้อที่19ถึงข้อที่30กันบ้างเนาะเราเดินทางมาถึงใกล้จะถึงบทสุดท้ายของบทแรกกันแล้วค่ะน้องเป็นยังไงบ้างเอ่ยข้อที่19นะคะถ้า a และ b เป็นจำนวนนับดังต่อไปนี้2กำลัง3กับ2กำลัง2ดึงตัวประกอบให้เหมือนกันก็คือ2กำลัง2ใช่ไหมคะ3กำลัง4กับ3กำลัง2ก็ดึงได้มา3กำลัง2ต่อไป5กำลัง2กับ5คูณ5นะคะต่อไป7กำลัง3กับ7กำลัง4ก็เป็น7กำลัง3เพราะฉะนั้นเขาถามว่าหอรนอของ A และ B เป็นกี่เท่าของหอรมอของ A และ B อันนี้นะคะเราดึงแต่ตัวที่เหมือนกันมาใช่ไหมอันนี้ก็คือหอรมอแต่ถ้าหอรนอล่ะเราจะตัดตัวที่ซ้ำนับเป็น1ใช่ไหมคะ2กำลัง3กับ2กำลัง22มี3ตัวกับ2มี2ตัวแบบนี้นะคะน้องๆเราจับนี้เป็นกรุ๊ปเดียวกันเพราะฉะนั้นกลายเป็น2ตัวเดียวกลายเป็น2คูณ2นะคะต่อไป3กำลัง4กับ3กำลัง2 3กำลัง2เนี่ยให้เป็น1กรุ๊ปใช่ไหมคะคูณ3แล้วเหลือ3อีก2ตัวก็คูณ3กำลัง2อีก2ครั้ง5กำลัง2กับ5เฉยๆ5ก็กลายเป็น1กรุ๊ปและเหลืออีก1ตัวนะคะสุดท้าย7กำลัง3กับ7กำลัง4 7กำลัง3เนี่ยถูกจัดเป็น1กรุ๊ปแล้วก็เหลือ7อีกตัวนึงค่ะสุดท้ายนะคะคูณด้วย11ค่ะเขาถามว่าหอรนอเนี่ยเป็นกี่เท่าของหอรมอนะคะก็คือนำหอรนอเนี่ยมาหารด้วยหอรมอเมื่อกี้ที่เราจัดกรุ๊ปไว้ใช่ไหมคะ2กำลัง2คูณ3กำลัง2คูณ5แล้วก็คูณ7กำลัง3นะคะเป็นกี่เท่าเอ่ย2กำลัง2ตัดที่เหมือนกันไปเลยค่ะ3กำลัง2 5นะคะ7กำลัง3
นี่มี1ตัว2ตัว7ข้างล่างเหลือ1ตัวนะคะมาดูเลขที่เหลือข้างบนกับข้างล่างเนาะข้างบนเหลือ3คูณ11ใช่ไหมคะส่วนข้างล่างเหลือ73คูณ11ได้33หาร7ได้ประมาณเท่ากับ7 3 21 7 4 28ใช่ไหมคะประมาณ7กว่าๆตอบ5ค่ะน้องข้อ19ตอบ5นะคะหารออกมาแล้วจะได้ประมาณ4จุดกว่าๆเราก็จะตอบ5แล้วก็จะปัดเศษขึ้นค่ะต่อไปค่ะข้อที่20นะคะข้อที่20บอกว่าถ้า x ของเรานะคะเป็นจำนวนที่มากที่สุดซึ่งเมื่อนำไปหาร90แล้วจะเหลือ6ไปนำไปหาร110จะเหลือ5x มีค่าเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือการหาคอร์มอลใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดเลยว่าเราจะต้องหาในการหาวิธีแบบที่มีเศษเนาะเมื่อนำไปหาร90เหลือเศษ6เพราะฉะนั้นนำ90ลบออก6นะคะแล้วก็นำไปหาร110เหลือเศษ5ลบออก5เพราะฉะนั้นจะเหลือเท่ากับ84และ110จะเหลืออยู่105นะคะนำมาตั้งเลยค่ะ84กับ105นะคะนำอะไรไปหาในบ้างเอ่ยหาหอรมอใช่ไหมคะแปดสิบสี่กับร้อยห้านำสองมาหารไม่ได้เพราะว่าห้าเป็นเลขคี่เนาะสามหารได้ค่ะสามสองหกสามแปดยี่สิบสี่สามสามเก้าสามห้าสิบห้านะคะต่อไปเป็น8นะคะ2หารได้แต่ว่า2หาร35ไม่ได้เนาะลองเป็น4 4หารได้5หาร28ไม่ได้6หาร35ไม่ได้7ล่ะคะ7 4 28 7 5 35เพราะฉะนั้นหอรมอของข้อนี้ก็คือ21ค่ะตอบ21ตอนแรกต้องนำไปลบออกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะหาแบบที่เหลือเศษนั่นเอง ต่อไปค่ะข้อที่21นะคะx เป็นจำนวนที่มากที่สุดเมื่อนำไปหาร85 69แล้วก็45จะเหลือเศษเท่ากันนะคะซึ่งอยากรู้ว่าเศษนั้นเนี่ยเหลือเท่าไหร่วิธีนี้เขาไม่กำหนดเศษมาให้เราก็เลยนำมาไปลบเองใช่ไหมคะ85ลบ69 85ลบ45และสุดท้ายเราจะนำเอา69ลบออก45ค่ะ85นะคะลบ69ได้เท่ากับ16 85ลบออก15ได้เท่ากับ40ใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายเนี่ย69ลบออก45ได้เท่ากับ24ค่ะเราจะนำมาหาตามที่โจทย์สั่งนะคะโจทย์สั่งจำนวนนักที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะมานำมาหาหอรมอนะเอา2มาหารยังคงเป็นเลขคู่อยู่นะคะใช้2หารเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหอรมอของข้อที่21ได้เท่ากับ8ค่ะ2คูณ2คูณ2เป็น8ค่ะ21ตอบ8
ต่อไปนะคะข้อที่22มีเสื้อ250ตัวกางเกงอีก375ตัวนะคะนำมาจัดไว้เป็นชุดเหมือนกันแล้วเมื่อนำไปแจกเด็กเนี่ยปรากฏว่าได้รับของครบทุกคนเลยและอยากทราบว่าจะมีเด็กอย่างมากที่สุดกี่คนได้รับเสื้อและกางเกงคนละกี่ตัวนะคะแน่นอนว่าเมื่อมีคำว่ามากเนี่ยเราก็พิจารณาแล้วใช่ไหมคะว่ามันคือหอรมอแต่ยิ่งเป็นการจัดชุดจัดสิ่งของให้เป็นหมวดหมู่เนี่ยก็ยิ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของหอรมอใหญ่เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็นำมาหาหอรมอค่ะห้าหารได้นะคะเพราะลงท้ายด้วย0หรือเลข5สามารถใช้5หารได้เพราะฉะนั้นหอรมอของข้อ22นะคะคือ5คูณ5คูณ5ได้เท่ากับ5คูณ5เป็น25นะคะ5 2 10 5 5 25เป็น125ค่ะ22ตอบ125นะคะและแต่ละคนเนี่ยมีคน125คนนะคะได้รับเสื้อแล้วก็กางเกงไปโดยได้รับเสื้อคนละ2ตัวใช่ไหมคะเพราะว่าเหลือ2แล้วก็กางเกงคนละ3ตัวนั่นเองต่อไปข้อที่23ค่ะข้อที่23บอกว่าหอรมอของเลข3จำนวนเท่ากับ12เมื่อนำหอรมอไปหารเลขทั้ง3จำนวนได้ผลลัพธ์เท่ากับ2 3และ6ตามลำดับนะคะเลขทั้ง3มีจำนวนครน.เท่าไหร่ถามหาอะไรคะถามหาคอรนอ2 3 6คือเลขหลังจากที่นำหอรอมอไปหารแล้วใช่ไหมคะถ้าต้องการจะรู้คอรนอเนี่ยคูณกลับเข้ามาเลยค่ะ12 2เป็น24 12 3 3612 6 72นะคะหลังจากนั้นเราก็นำเลขนี้ซึ่งก็คือเลขที่แท้จริงก่อนที่จะถูกหอรมอหารเนาะมาหาคอรนอลนั่นเองนำ2มาหารนะคะ2 1 2 2 2 4 2 8 16 2 3 6 2 6 12 6 2 12 6 3 18 6 6 36ขอต่ออีกแผ่นนึงนะคะน้องต่อไป2 3 6ใช่ไหมคะยังนำ3มาหารได้อยู่เพราะฉะนั้นคอรนอของข้อนี้จะเท่ากับ2คูณ6คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ2ค่ะ6 2เป็น12นะคะ2 2เป็น4สี่สามเป็น12เพราะฉะนั้นคอรนอของข้อนี้ได้เท่ากับ144เองค่ะอย่าลืมจดข้างบนด้วยนะคะว่าเลข14 36แล้วก็72เนี่ยมาจากการที่เรากระจายคูณหอรมอกลับเข้าไปในตัวเลขที่จดให้มาค่ะหลังจากนั้นก็พอได้เลขเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำมาหาคอรนอได้
ต่อแผ่นนี้นะคะค่ะข้อที่24ข้อที่24นะคะบอกว่าไม้อาจแบบไม้มาอีกแล้วไม้อาจกว้าง 0.72 และยาว 0.84 นะคะต้องการตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้กี่รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยจะกว้างและยาวเท่าไหร่นะคะเนื่องจากในข้อนี้เนี่ยมันเป็นทศนิยมใช่ไหมคะเราก็แปลงเมตรของเราเนี่ยให้เป็นเซนซะก่อนโดยการคูณ100เข้าไปทั้ง2ตัวเลยเมื่อคูณ100เข้าไปทั้ง2ตัวนะคะหน่วยจะกลายเป็นเซนเป็น84เซนแล้วก็72เซนทีนี้เนี่ยเราก็นำมาหาตามที่โจทย์สั่งได้เลยค่ะให้มีพื้นที่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องหาหอรมอนะคะนำ2ไปหารได้36 42สุดท้ายนำ3ไปหารค่ะเพราะฉะนั้นหอรมอของข้อนี้ได้เท่ากับ12นะคะหอรมอได้เท่ากับ12เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเนี่ยกว้างเท่าไหร่คะกว้าง12และอยากรู้ไหมคะว่าได้กี่รูปเราก็นำ6บวกกับ7เลยค่ะเพราะว่าด้านกว้างด้านยาวเนี่ยนะคะมี84ใช่ไหมคะรูปของเราเนี่ยยาว12 12หารกับ6 12คูณ6ได้เท่ากับ84เราตัดด้านกว้างเนี่ยได้6แล้วก็ตัดด้านยาวได้7ค่ะเพราะฉะนั้นกว้าง12นะคะได้ทั้งหมด6บวก7ซึ่งก็คือ13รูปนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่25นะคะข้อที่25บอกว่าผลคูณหอรมอของ184กับ152และหอรมอของ153กับ261เท่ากับเท่าใดการที่เราจะนำหอรมอมาคูณกันได้เนาะเราจะต้องรู้ว่าหอรมอของทั้งคู่เนี่ยเป็นเท่าไหร่154กับ184กับ152นะคะหาหอรมอ298 224 274 262นะคะนำ2มาหารได้อีกเป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหอรมอของเราเลยเท่ากับ8หอรมอของคู่แรกเท่ากับ8นะคะมาดูคู่หลังกันบ้าง153กับ261ใช่ไหมคะ153กับ261ลองเอา3มาหารดูสิ3 5 15 3 1 338 24 37 21นะคะ51นะคะ51กับ87ลองแยก51ออกมาก่อนเนาะ3 1 3 37 21ข้อนี้นะคะ3 2 6
39 27 3ยังได้อยู่เนาะ3หารออกมาจะเท่ากับ17แล้วก็29 17เป็นจำนวนเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นหรม.ของข้อนี้ได้เท่ากับ9นั่นเองผลคูณของ8กับ9ก็คือหรม.ของชุดแรกกับหรม.ของชุดที่2ได้เท่ากับ72ข้อที่24ข้อที่25ค่ะตอบ72ค่ะข้อที่26นะคะข้อที่6บอกว่าคอลนอของ18 24และ36จะมีค่าเป็นกี่เท่าของหรม.ของเลขชุดเดียวกัน18 24และ36นะคะมาหาหรม.ก่อนเนาะหาหรม.2 9 18 2 12เป็น2428เป็น36นะคะ3 3 9 3 4 12 3 6 18หรม.เท่ากับ6นั่นเองต่อไปมาดูคอลนอนะคะหาคอลนอคอลนอของเลขชุดเดียวกัน18 24แล้วก็36หาคอลนอเราสามารถใช้เลขชุดเดิมได้ใช่ไหม3 3 9 3 4 12 3 6 18แต่คอลนอเนี่ยเหนือชั้นกว่านิดหน่อยเนาะเพราะว่าถึงได้2ตัวเนี่ยฉันก็จะหารจนกว่ามันจะเป็นจำนวนเฉพาะและสุดท้ายนำ3มาหารเพราะฉะนั้นคอลนอของข้อนี้เท่ากับ2คูณ3คูณ2คูณ3คูณ2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ3 2 6 3 2 6 6 6 36คูณ2นะคะได้เท่ากับ72หรม.เท่ากับ6ส่วนคอรนอเท่ากับ72นะคะนำ6ไปหาร72ได้เท่ากับ12ค่ะตอบ12นะคะข้อที่26ตอบ12ก็คือหรม.เป็น12เท่าของหรม.ของเลขชุดเดียวกันค่ะมานะคะข้อที่27ข้อที่17บอกว่าจะต้องซื้อลูกชิ้นอย่างน้อยที่สุดกี่ลูกนะคะเพื่อมานำมาทำเสียบไม้ลูกชิ้นโดยปิ้งไม้ละ4 6 8หรือ10ลูกได้พอดีน้อยที่สุดใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นข้อ27เนี่ยก็ต้องหาคอรนอสองหนึ่งสองดึงสามลงมาเหมือนเดิมสองสองสี่ได้ห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคอรนอของข้อที่27เนี่ยเท่ากับสี่เท่ากับสี่คูณสามคูณสองคูณห้าสี่สามสิบสองห้าสองสิบได้เท่ากับ120ค่ะซึ่งก็คือจะต้องซื้อลูกชิ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ย120ลูกใช่ไหมคะถึงจะเสียบไม้ละ4 6 8หรือ10ลูกได้พอดีทั้งหมด
ต่อไปค่ะข้อที่28นะคะข้อที่28ถามว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีที่2ปีที่3เนี่ยมีจำนวน168 192แล้วก็180คนตามลำดับเนาะต้องการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเท่ากันโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องเป็นนักเรียนชั้นเดียวกันด้วยถ้าต้องการแบ่งให้เรียนมากที่สุดเราจะแบ่งได้กี่กลุ่มนะคะแน่นอนตรงตามคอนเซปต์ของหอละมอเลยก็คือแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็ให้ได้จำนวนนักเรียนมากที่สุดใช่ไหมคะนำ2ไปหารค่ะ28 16 2 4 8 2 9 18 2 62นะคะยังคงนำ2มาหารเหมือนเดิมเมื่อมาถึงตรงนี้เราต้องมาพิจารณาแต่ละตัวแล้วค่ะ42 48 45เลยนะคะ5คูณ9ได้45นะคะ42เนี่ยเป็น2คูณกับ24เนาะส่วน48เนี่ยเป็น2คูณกับอันนี้เป็น2คูณกับ21ค่ะน้องๆส่วนอันนี้เป็น2คูณกับ24เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีตัวไหนที่มี5เป็นตัวประกอบในนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่ยังเป็น9เป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่18หอละมอของนักเรียนเนี่ยก็เลยกลายเป็น4ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งกลุ่มให้นักเรียนระดับชั้นละ4กลุ่มนะคะโดยระดับชั้นม.1เนี่ยจะมีกลุ่มละ42คนระดับชั้นม.2มีกลุ่มละ48คนส่วนระดับชั้นม.3เนี่ยมีกลุ่มละ45คนค่ะที่29กันบ้างนะคะข้อที่29บอกว่านักวิ่งมาราธอน4คนเนี่ยวิ่งรอบสนามใช้เวลา105นาทีใช่ไหมคะคนที่2ใช้เวลา110แล้วก็140แล้วก็210วินาทีตามลำดับนะคะอยากทราบว่าอีกนานเท่าไหร่เนี่ยนักวิ่งทั้ง4คนจะถึงจุดเริ่มต้นครั้งแรกพร้อมกันสเต็ปนี้นะคะก็เป็นสเต็ปของคอรนอใช่ไหมถามหาว่าเมื่อไหร่เนี่ยจุดสิ้นสุดเนี่ยจะพร้อมเพียงกันเนาะลงท้ายด้วยเลข5หรือเลข0ใช้5หารนะคะ5 2 10 5 8 4 10 5 4 20 5 2 10ค่ะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะคอรนอจะง่ายหน่อยเห็นยังเป็นเลขคู่อยู่เนี่ยเราก็ใช้เลข2หารก็ได้ค่ะดึง21ลงมาใช้7นะคะเพราะฉะนั้นคอรนอของข้อนี้ก็จะยาวหน่อยเนาะเป็น5คูณ2คูณ7คูณ3คูณ11คูณ2แล้วก็คูณ3อีกทีนึงนะคะซึ่ง5คูณ2ได้เท่ากับ10ใช่ไหมคะ10คูณ2เป็น70 70คูณ3ได้เท่ากับ210คูณ11ได้เท่ากับ2310คูณ2อีกทีเป็น4620และสุดท้ายคูณ3เนี่ยจะเป็น13860ค่ะซึ่งก็คือ13860วินาทีนั่นเองซึ่งเราลองคิดเป็นนาทีเนาะนำ60มาหารหารด้วย60จะได้หน่วยเป็นนาทีนะคะซึ่งนำ60มาหารเนี่ยจะได้เท่ากับ231นาทีซึ่งก็คืออีก231นาทีเนี่ยทั้ง3คนจะถึงจุดเริ่มต้นครั้งแรกพร้อมกันค่ะ
หรือใครไม่อยากหารก็ตอบเป็นวินาทีก็ได้นะคะเป็นหมื่นกว่าๆนี่คือคำตอบของข้อ29ค่ะต่อไปนะคะมาดูกันที่ข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วข้อที่30นะคะข้อที่30บอกว่ารถแข่ง2คันวิ่งในสนามมีความยาวโดยรอบ2กิโลเมตรคันที่1เนี่ยวิ่งครบรอบในเวลา80วินาทีคันที่2วิ่งครบรอบในเวลา60วินาทีค่ะถ้าทั้ง2คันเนี่ยออกจากจุดเริ่มต้นพร้อมกันเนี่ยนะคะจะวิ่งทันกันที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่หาฮอร์คอร์นอก่อนเนาะอย่างแรกใช้10ไปเลยค่ะน้อง18 80 16 60เพราะฉะนั้นฮอร์นอจะเท่ากับ10คูณ2คูณ4แล้วก็คูณ3นะคะ12เป็น20 4คูณ3เป็น12เป็น240วินาทีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดเนี่ยจะวิ่งทันกันที่240วินาทีเป็นไงคะเรียบร้อยแล้ว240วินาทีต่อไปค่ะเมื่อครบแบบฝึกหัดบทนี้แล้วนะคะเราขึ้นกันที่บทใหม่คือเรื่องระบบจำนวนเต็มซึ่งก็คือบทที่2แล้วค่ะสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็พลิกไปที่หน้าที่12หนังสือของน้องๆเนาะซึ่งก็คือบทใหม่ของเราซึ่งก็คือบทระบบจำนวนเต็มนั่นเองจำนวนเต็มนะคะหรือภาษาอังกฤษว่า integer นิยามก็คือจำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ในนั้นค่ะจำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมคือจำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งก็คือ integer หรือจำนวนเต็มนั่นเองจำนวนเต็มนะคะประกอบไปด้วย1คือเต็มบวกค่ะเต็มบวกนะคะจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ1ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้หรือไม่จำกัดเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะเต็มลบนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ลบ1ไปจนถึงลบอินฟินิตี้เหมือนกันค่ะและสุดท้ายนะคะเต็ม0ก็คือเลข0ธรรมดาซึ่งเราได้แบ่งหมวดหมู่0นะคะลงเป็น1หมวดหมู่เราไม่นำ0ไปรวมกับเต็มบวกหรือเต็มลบเนาะเพราะว่า0มันอยู่ตรงกลางมันจะทำให้สับสนเขาก็เลยจัด0ให้เป็นแบบพวกของ0เลยค่ะ0จัดถูกจัดออกไปอยู่อย่างโดดเดี่ยวเนาะเป็น0ตัวเดียวเลยโดยแสดงจำนวนเต็มทั้งหมดในเส้นจำนวนดังนี้ใช่ไหมคะเหมือนในหนังสือของน้องขอยกออกก่อนเนาะเดี๋ยวเขียนให้ดูดีกว่าจะเห็นชัดๆเส้นจำนวนใช่ไหมคะลบ5ลบ4ลบ3ลบ2แล้วก็ลบ1ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น0แล้วไปเรื่อยจนถึง1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยใช่ไหมคะนี่ก็คือการเปรียบเทียบเส้นจำนวน
บนเส้นจำนวนนี้นะคะเมื่อเราพิจารณาจากซ้ายไปขวาเนี่ยก็คือมองจากด้านซ้ายไปด้านขวาจะพบว่ายิ่งไปทางขวามากเท่าไหร่ค่าก็ยิ่งมากขึ้นนะคะนั่นก็คือไปทางขวาค่ามากขึ้นแต่ยิ่งเราพิจารณาเส้นจำนวนจากซ้ายไปขวานะคะยิ่งพิจารณามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่ามีค่าลดลงค่ะถ้ามองจากขวาไปซ้ายค่าน้อยลงนะคะค่าจะยิ่งน้อยลงเองอย่างเช่นดังตัวอย่างใช่ไหมคะเช่นตัวอย่างก็คือ2กับลบ4 2เนี่ยอยู่ทางเส้นจำนวนที่เป็นบวกคืออยู่ด้านขวามากใช่ไหมคะแต่ลบ4เนี่ยอยู่ทางเส้นจำนวนด้านซ้ายซึ่งก็คือเลยหลังศูนย์ไปอีกเพราะฉะนั้น2จะมีค่ามากกว่าลบ4ลบ7กับ3นะคะแน่นอนว่าค่าติดลบเนี่ยจะต้องมากกว่าน้อยกว่าค่าที่เป็นบวกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะหันด้านมากเนี่ยไปทาง3ใช่ไหมคะวิธีใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะง่ายๆก็คือเราดูนะคะว่าปากของมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยหันไปทางไหนสมมติว่าเลขไหนมีค่ามากก็เอาด้านปากของมันไงงับด้านที่มีค่ามากในข้อนี้ใช่ไหมคะ2มีค่ามากกว่าลบ4เราก็เอาด้านปากของเครื่องหมายเนี่ยงับด้าน2ง่ายขึ้นไหมคะส่วนลบ7กับ3เนี่ย3มีค่ามากกว่าเราก็เอาด้านปากของเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยงับตรง3ใช่ไหมคะบวกกับลบสังเกตง่ายมาลองดูลบกับลบบ้างค่ะลบ18กับลบ5นะคะยิ่งติดลบมากเท่าไหร่ค่ายิ่งน้อยลงเท่านั้นอย่าดูที่ตัวเลขนะคะถ้าสมมติในนี้เป็นบวกเนี่ยแน่นอนว่า18บาทจะต้องมีเงินมากกว่า5บาทใช่ไหมคะแต่เมื่อใส่ลบลงไปเนี่ยการที่เรายิ่งติดลบมากเนี่ยแสดงว่าเงินของเรายิ่งมีน้อยใช่ไหมคะเราก็เลยอ้าปากให้กับด้านที่มากกว่านะคะก็คืออ้าปากให้กับด้านลบ5เองต่อไปมาดูค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มนะคะนี่เป็น0ลบ4แล้วก็4นะคะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มบนเส้นจำนวนเนี่ย4กับลบ4ใช่ไหมคะจะอยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะ4หน่วย4กับลบ4ห่างจากศูนย์เป็นระยะ4หน่วยดังรูปนี้นะคะเราใช้เครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายแทนสัญลักษณ์ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของ4เขียนแทนด้วยเท่านี้นะคะส่วนค่าสมบูรณ์ของลบ4ก็ต้องเขียนแทนด้วยลบ4แบบนี้ค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ4ก็คือแบบนี้นะคะค่าสมบูรณ์ของ4ก็คือแบบนี้แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการนำค่าสมบูรณ์มาครอบตรงเลขที่เป็นลบนะคะเมื่อใส่ค่าสมบูรณ์ลงไปทุกค่าล้วนมีค่าเป็นบวกเสมอค่ะเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ4เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ4หรือเท่ากับ4นั่นเองค่ะซึ่งก็คือ4เนี่ยก็คือค่า4หน่วยซึ่งก็คือระยะห่างระหว่างลบ4ถึง0หรือ4ถึง0นั่นเองค่ะมีค่าเท่ากับ4หน่วยเช่นเดียวกันมาดูกันที่คำว่าจำนวนตรงข้ามบ้างนะคะจำนวนตรงข้ามค่ะบนเส้นจำนวนเนี่ยจะพบว่าจำนวนบวกแล้วก็ลบหรือจำนวนที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันเนี่ยจะอยู่คนละข้างของศูนย์นะคะแล้วก็อยู่จากห่างจากศูนย์เนี่ยเป็นระยะเท่ากันเช่นลบ3
0แล้วก็3ใช่ไหมคะลบ3กับ0เนี่ย อยู่ห่างเท่ากันเลยเห็นไหมคะลบ3กับ0แล้วก็3กับ0เนี่ยอยู่ห่างจาก0เป็นจำนวนเท่ากันเพราะฉะนั้นลบ3เป็นจำนวนตรงข้ามของ3ส่วน3เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นจำนวนตรงข้ามของลบ3เช่นเดียวกันเมื่อนำจำนวนตรงข้ามนะคะมาบวกกัน3บวกกับลบ3ค่าออกมาจะเท่ากับ0เสมอค่ะพูดง่ายๆก็คือจำนวนตรงข้ามของ3ก็คือลบ3ใช่ไหมคะเมื่อเรามี3อยากให้3เป็นจำนวนตรงข้ามก็เติมลบเข้าไปแต่ถ้าจำนวนตรงข้ามของลบ3นะคะก็เติมลบเข้าไปอีกรอบหนึ่งข้างหน้าซึ่งจำไว้นะคะว่าเมื่อไหร่ที่มีลบมาเจอกับลบลบเจอกันสมดุลจะปรับทันทีกลายเป็นบวกนะคะกลายเป็น3เลยลบเจอกันกลายเป็นบวกกลายเป็น3นะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่าจำนวนใดจำนวนตรงข้ามของมันก็คือจำนวนที่ติดลบจำนวนตรงข้ามที่ติดลบก็คือจำนวนของมันในด้านที่เป็นบวกนั่นเองค่ะเมื่อรวมกันแล้วจะได้เท่ากับ0หรือจำนวนตรงข้ามเขียนอีกอย่างก็คือนำเครื่องหมายลบมาวางไว้ข้างหน้านะคะหลักการบวกจำนวนเต็มนะคะมีได้4ข้อดังนี้ข้อที่1เนี่ยบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกแล้วก็นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกพูดง่ายๆก็คือการบวกจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนที่ไม่ติดลบนะคะให้บวกปกติส่วนข้อที่2การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบให้นำค่าสัมบูรณ์มาตอบกันเอ้ยมาบวกกันแล้วก็ตอบเป็นลบนั่นก็คือการบวกจำนวนเต็มลบก็คือการบวกปกติแล้วใส่ลบข้างหน้าค่ะระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์ไม่เท่ากันให้นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นเต็มบวกหรือเต็มลบตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่าอันนี้เริ่มซับซ้อนแล้วค่ะการบวกจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบนะคะให้นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าหรือนำจำนวนมากกว่านำจำนวนที่มีค่ามากนะคะลบค่าน้อยเมื่อนำค่ามากลบค่าน้อยก็คือการลบปกติใช่ไหมคะแต่เครื่องหมายตามค่ามากค่ะจดก่อนนะคะจดตั้งแต่ข้อที่1กับข้อที่2ก่อนอันนี้คือภาษาที่เข้าใจง่ายเนาะบวกจำนวนเต็มบวกก็คือบวกปกติ2บวก2เป็น4 5บวก5เป็น10อะไรเงี้ยค่ะบวกปกติส่วนบวกจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะคือการบวกปกติแล้วใส่ลบข้างหน้าอย่างเช่นนำลบ5มาบวกกับลบ7ใช่ไหมคะ5บวก7เป็นเท่าไหร่คะเป็น11เนาะบวกปกติเสร็จทั้งคู่คือการบวกจำนวนเต็มลบนำลบมาใส่ข้างหน้าแค่นี้เองค่ะอ
ต่อไปค่ะคอนเซปต์ของข้อที่3บวกจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบนะคะก็คือนำค่ามากลบค่าน้อยแต่ตอบเครื่องหมายตามค่ามากสมมุติลบ7ค่ะลบกับค่าน้อยของเรานะคะก็คือการบวกจำนวนเต็มบวกแล้วก็จำนวนเต็มลบค่ะลบ7บวกได้5ใช่ไหมคะวิธีการก็คือนำค่ามากลบค่าน้อย7ลบ5ได้เท่ากับ2ในที่นี้7กับ5 7มีค่าคือเลขนะคะมากกว่าเลข5เพราะฉะนั้นใส่ลบลงไปหน้า2ค่ะเราจะไม่ดูนะคะว่าลบ7เนี่ยมันน้อยกว่า5อีกนะอะไรเงี้ยเราทำไมไม่ใส่เครื่องหมายตาม5ล่ะแต่ไม่ใช่ค่ะเวลาจะใส่เครื่องหมายนะคะตอบเครื่องหมายตามค่ามากเราดูที่จำนวนตัวเลขเป็นหลักนะคะเลข7มากกว่าเลข5ใส่เครื่องหมายลบตามเลขค่ะและนิยามข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ก็คือการบวกลบระหว่างจำนวนที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันหรือก็คือจำนวนตรงข้ามนี่แหละค่ะผลบวกจะเท่ากับ0การบวกลบระหว่างจำนวนตรงข้ามค่ะผลบวกลบจะเท่ากับ0นะคะซึ่งง่ายๆก็คือเหมือนกับนำลบ3มาบวกกับ3ค่ะคำตอบก็คือ0นั่นเองไปนะคะเมื่อดูการบวกจำนวนเต็มแล้วมาดูการลบจำนวนเต็มกันบ้างการลบจำนวนเต็มเนี่ยอาศัยหลักการบวกลบตามข้อตกลงต่อไปนี้นะคะตัวตั้งลบตัวลบใช่ไหมคะเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบเราลองมาดูโจทย์กันเลยนะคะบอกว่าทะเลเดดซีเนี่ยอยู่ระหว่างพรมแดนประเทศอิสราเอลกับจอร์แดนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลที่393เมตรนะคะซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลใช่ไหมคะเขียนแทนด้วย393นะคะสองอุณหภูมิ4องศาต่ำกว่า0ก็คือ4องศาต่ำกว่า0ก็คือลบ4ใช่ไหมคะเมื่อวันจันทร์ลาล่มกะละเวกมีกำไร 2,000 เขียนแทนด้วย 2,000 นะคะซึ่งนี่ก็คือการเขียนเลขตามโจทย์ใช่ไหมคะถ้าอันไหนเนี่ยคือยิ่งค่าน้อยกว่า0หรือว่าต่ำกว่าแบบน้ำทะเลหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราจะให้ค่าเป็นติดลบนะคะแบบนี้แต่ถ้าปกติก็คือใส่ค่าบวกตามการบวกลบปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นเรามีโจทย์อยู่ค่ะน้องๆต้องการความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นน้องๆเข้าใจในเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องจำนวนเต็มนะคะให้ทำตัวอย่างที่3 4 5 6 7 8นะคะไปจนถึงตัวอย่างที่10เลยค่ะทำตัวอย่างที่4ถึง10นะคะให้เวลา10นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเนาะเพราะว่าการลองทำโจทย์นะคะเป็นการที่จะดูว่าเราเนี่ยเข้าใจในตัวโจทย์นั้นมากเท่าไหร่ให้เวลา10นาทีนะคะThank you.
ไปแล้ว3นาทีนะคะผ่านไปแล้ว5นาทีค่ะน้องๆทำถึงไหนแล้วเอ่ย
เหลือเวลาอีก1นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันแล้วเรียบร้อยนะคะข้อตัวอย่างที่2เนาะจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องเนี่ยซึ่งในนี้นะคะเขาเฉลยมาให้แล้วเนาะซึ่งก็คือเครื่องหมายมากกว่าหันหัวไปทางเลข18นะคะเพราะว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าของจำนวนบวกเนี่ยก็คือเหมือนปกติเนาะแต่12กับลบ4เนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะต้องหันหัวเครื่องหมายไปทางด้านที่เป็นบวกใช่ไหมคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยลบ18กับลบ8ใช่ไหมคะแน่นอนว่ายิ่งติดลบมากเนี่ยยิ่งมีค่าน้อยเราก็เลยหันเครื่องหมายมาทางนี้จากตัวอย่างที่3นะคะก็น้องๆก็ศึกษาดูแล้วใช่ไหมว่าการคูณหรือว่าการบวกของจำนวนบวกกับลบเนี่ยก็ทำตามหลักปกติเนาะแต่ถ้ามันมีเครื่องหมายติดลบเนี่ยอย่างเช่นข้อ1ใช่ไหมคะ12คูณลบ3ซึ่งทั้งคู่เนี่ยอยู่ในค่าสมบูรณ์จำได้ไหมคะว่าถ้าอยู่ในค่าสมบูรณ์เนี่ยค่าจะออกมาเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้น12 3ตอบ36เป็นบวกนะคะและอย่างเช่นในข้อ2ลบ5ลบ6ซึ่งทั้งหมดอยู่ในค่าสมบูรณ์ใช่ไหมคะออกมาก็จะเป็นค่าบวกแต่เมื่อคูณกับ0แล้วค่าของมันก็จะออกมาเป็น0เช่นเดิมนะคะตอบ0นั่นเองข้อที่3ใช่ไหมคะลบ3คูณกับลบ7แล้วก็บวกกับลบ4ทั้งหมดอยู่ในค่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นออกมาแล้วก็จะเป็นค่าบวกเหมือนเดิมตอบ25ในข้อ4ก็เช่นเดียวกันนะคะตอบ11ค่ะเรามาเฉลยข้อที่พี่ให้ทำกันดีกว่าในข้อที่1นะคะจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมากใช่ไหมเราดูก่อนว่าจากทั้งหมดนะคะดูในหนังสือของน้องๆเนาะลบ17เนี่ยติดลบมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ให้เลยเป็นเลขตัวแรกต่อไปตามด้วยลบ12 5แล้วก็13ตามลำดับค่ะต่อไปค่ะลบ26ลบ24ลบ32ก่อนค่ะลบ26ลบ24ต่อไปเป็นลบ18นะคะลบ16แล้วก็ลบ5ตามลำดับนี่ก็คือคำตอบของข้อที่4เนาะตัวอย่างที่4ค่ะน้องๆจดลงไปเลยนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างที่5ค่ะจงหาค่าของค่าสมบูรณ์ของ x บวก24ใช่ไหมคะเมื่อ x เท่ากับลบ5และต่อไปเนี่ยหาค่าสมบูรณ์ของ y ลบ15เมื่อ y เท่ากับลบ36เนาะซึ่งข้อแรกเนี่ยลบ5อยู่ในค่าสมบูรณ์นะคะบวกกับ24ออกมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นค่าของมันจะเท่ากับ29ส่วนในข้อนี้ลบ36อยู่ในค่าสมบูรณ์ออกมาจะเท่ากับ36 36ลบ15นะคะคำตอบก็คือ21นั่นเองน้องๆจดตัวอย่างนี้ลงไปเลยนะคะต่อไปข้อ6นะคะจากรูปแบบที่กำหนดให้จงเติมเลขอีก3จำนวนตามลำดับลบ1ลบ3ลบ5ลบ7ลบ9ลบ11แล้วก็ลบ13ค่ะ
ได้เท่ากับพี่หรือเปล่าเอ่ยจดลงไปเลยนะคะต่อไปนะคะจงหาผลบวกลบ18ลบ17ลบ5แล้วก็ลบ2ทั้งหมดนี้เนี่ยนำมาบวกกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการบวกของจำนวนลบเนี่ยก็คือเราก็บวกปกติเลยนั่นก็คือนำ18บวก7บวก5แล้วก็บวก2นะคะหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายเราก็จะใส่เครื่องหมายเป็นลบเพราะว่ามันเป็นการบวกของจำนวนลบเนาะซึ่งก็คือการบวกปกติแต่ว่าใส่เครื่องหมายเป็นจำนวนลบนะคะ18บวก7บวก5แล้วก็บวก2ซึ่งก็คือติดลบ32นั่นเองส่วนข้อ2นะคะ18นะลบด้วย7ใช่ไหมคะจะเป็น11 11ต่อไปลบด้วย5เนาะก็จะกลายเป็น6ใช่ไหมคะ6บวก11ก็จะกลายเป็น17นะคะลบ2ก็ตอบ15จดลงไปนะคะสุดท้ายข้อที่8ใช่ไหมคะลบ30ลบ12นะคะจะเป็นเท่าไหร่คะติดลบ42จากนั้นในนี้นะคะจะเป็นลบลบ21ลบเจอลบเครื่องหมายจะกลายเป็นบวกนั่นเองและตามด้วยลบ2นะคะลบ42บวก21จะกลายเป็นนำ42นะคะไปลบกับ21ใช่ไหมคะแล้วนำเครื่องหมายเนี่ยซึ่งก็คือเครื่องหมายที่มากกว่า42ลบ21จะกลายเป็น21นะคะแล้วก็ลบอีก2จะเท่ากับลบ23เองต่อไปข้อ2นะคะข้อ2ลบ32ลบ9ลบ2ลบชนลบกับ3ก็คือบวก3เองลบ32ลบ9ก็จะกลายเป็นลบ41ลบอีก2นะคะก็จะกลายเป็นลบ43แล้วก็บวกอีก3ก็เท่ากับลบ40นั่นเองค่ะน้องๆจดลงไปก่อนนะคะให้เวลาจดค่ะ
จดเสร็จกันหรือยังเอ่ยต่อไปนะคะไปที่ตัวอย่างข้อที่9กับตัวอย่างข้อที่10กันในข้อนี้ใช่ไหมคะลบ13บวกกับลบ17นั่นก็คือผิดค่ะลบ13ลบกับ7นะคะหลังจากนั้นลบกับลบ21ลบเจอลบกลายเป็นบวก21นะคะสุดท้ายลบอีก12นั่นเองลบ13กับลบ7ใช่ไหมคะบวกกันตามปกติจะกลายเป็น20ติดลบ20นะคะบวกอีก21จากนั้นลบออกอีก12ใช่ไหมคะค่าของตัวเลขนี้จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ20บวก21ก็เหมือนนำ21ไปลบออก20นั่นแหละค่ะก็จะเหลือ1ใช่ไหมคะแล้วลบออก12จะกลายเป็นเท่าไหร่คะเหมือนติดลบ12แล้วก็บวกเพิ่มมาอีก1ก็เท่ากับลบ11นั่นเองข้อ1ตอบลบ11ค่ะต่อไปนะคะมาดูกันที่ข้อ2บ้างเผอิญกระดาษที่เต็มก็เลยต้องเปลี่ยนที่เนาะน้องๆพยายามแบ่งครึ่งกระดาษแล้วก็จบให้พอนะคะลบลบ5ใช่ไหมคะลบชนลบกลายเป็นเครื่องหมายบวกบวกอีก7ลบอีก12ลบกับลบ3ลบชนลบกลายเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเป็น5บวก7ลบ12และบวก3นั่นเองค่ะ5บวก7บวก3กลายเป็น15ใช่ไหมคะสุดท้ายลบออกด้วย12คำตอบของข้อ2นี้ก็เลยเป็น3นั่นเองค่ะจงหาใช่ไหมคะกระดาษเหมือนเดิมดีกว่าเนาะจะได้ตัวโตๆมองเห็นชัดๆของค่าสมบูรณ์ลบ5ลบกับลบ3ลบกับค่าสมบูรณ์ของลบ13ลบกับค่าสมบูรณ์ของลบ3บวก8ลบกับ6และลบลบ5ใช่ไหมคะเราค่อยๆจัดการไปทีละตัวเนาะค่าสมบูรณ์ของลบ5ค่าใดๆก็ตามเมื่ออยู่ในค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วจะเป็นบวกนั่นเองลบกับลบเจอกันกลายเป็นบวก3ค่าสมบูรณ์ของ13ใช่ไหมคะออกจากค่าสมบูรณ์แล้วเป็นบวกเจอลบข้างหน้าดันเป็นลบ13ในกรณีนี้กับกรณีนี้จะต่างกันนะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเครื่องหมายลบถูกขั้นด้วยวงเล็บแล้วมาเจอกันเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกทันทีแต่ค่าสมบูรณ์ค่าอะไรก็ตามที่อยู่ในค่าสมบูรณ์ออกมาจะต้องเป็นบวกแต่พอมาเจอเครื่องหมายลบข้างหน้าก็จะกลายเป็นลบนะคะหน้าค่าสมบูรณ์ใส่ลบทิ้งไว้เลยค่ะลบ3บวก8นะคะก็คือเหมือนเอา8มาลบกับ3ใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ5ออกมาก็จะเป็น5ติดลบ5เองค่ะลบกับ6เครื่องหมายลบ2ตัวที่อยู่หน้าวงเล็บใช่ไหมคะรวมกันจะกลายเป็นบวกก็เลยคือบวก5นั่นเองเราลองมารวมในข้อนี้ดูซิ5บวก3เป็น8ลบกับ13ลบ5เจอกับลบ6ใช่ไหมคะการรวมกันของเครื่องหมายลบ2ตัวก็คือบวกลบกันตามปกติซึ่งก็คือลบ11นั่นเองค่ะบวกกันตามปกติแล้วใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าสุดท้ายบวกด้วย5ค่ะต่อมานะคะ8ลบกับ13เราจะเอาเลขที่มีค่ามากนะคะเป็นตัวตั้งก็คือเอา13ลบกับ8ใช่ไหมคะ
ได้ค่าออกมาเท่ากับ5แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยลบดันอยู่หน้าเลข13ซึ่งเป็นเลขที่มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นลบ5นั่นเองลบ5ลบอีก11เป็นเท่าไหร่คะบวกกันตามปกติแล้วใส่ลบก็เป็นลบ16ใช่ไหมคะสุดท้ายบวกด้วย5ค่ะก็คือเหมือนเอา5ลบด้วย16ใช่ไหมคะหรือเอาง่ายๆอย่างเมื่อกี้ก็ได้คือลบ16บวกด้วย5ลบ16บวกด้วย5ก็คือนำ16กับ5เนี่ยมาลบกันนะคะ16ลบ5เหลือ11เครื่องหมายลบอยู่หน้าตัวที่มีค่ามากกว่าก็ใส่ลบคำตอบของตัวอย่างที่10ก็เลยคือ11ค่ะบวกลบเสร็จแล้วนะคะพร้อมกับตัวอย่างโจทย์ให้น้องๆด้วยน้องคงจะเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาขึ้นกันที่เรื่องถัดไปนะคะก็คือการคูณจำนวนเต็มเมื่อกี้เป็นแค่การบวกลบนะคะเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเรามาขึ้นการคูณกันบ้างหลักของการคูณมีดังนี้นะคะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกเนี่ยก็คือเหมือนเดิมค่ะคูณจำนวนเต็มบวกทำตามปกติการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะก็คูณตามปกติแต่ว่าค่าออกมาจะเป็นลบต่อไปค่ะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะค่าออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับเหมือนเดิมค่ะคูณตามปกติแต่ว่าค่าออกมาจะเป็นลบคูณจำนวนเต็มบวกด้วยลบก็จะได้ค่าออกมาเป็นลบนะคะคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกค่าออกมาก็จะเป็นลบค่ะสุดท้ายนะคะคูณจำนวนเต็มลบกับลบก็คือการคูณตามปกติแต่ว่าค่าออกมาจะเป็นบวกค่ะเต็มบวกอย่างเช่น2คูณ2คำตอบก็คือ4ใช่ไหมคะแต่ถ้าคูณลบ2กับ2เมื่อไหร่เนี่ยจะกลายเป็นลบ4แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น2คูณกับลบ2ค่าออกมาก็ยังคงเป็นลบ4แต่ถ้าคูณลบกับลบนะคะลบ2คูณกับลบ2ค่าออกมาจะเป็นบวกค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นบวกปกติใช่ไหมคะค่าของมันก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วที่ลบเนี่ยเป็นจำนวนเลขคี่ลบก็จะถูกดึงออกมาทันทีนี่เห็นไหมคะว่ามีจำนวนลบเป็นเลขคี่ก็จะกลายเป็นลบ4มีจำนวนลบเป็นเลขคี่ก็จะกลายเป็นลบ4แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลบเป็นเลขคู่คำตอบของเราจะเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะไปนะคะรู้หลักเกณฑ์การคูณคร่าวๆแล้วเนี่ยมาดูเลขสำคัญกันบ้าง
จำกฎไว้อีกข้อนึงนะคะคูณจำนวนใดๆก็ตามแทนจำนวนใดๆนั้นด้วย a นะคะด้วย0คำตอบออกมาจะเท่ากับ0เสมอค่ะนั่นก็คือ0คูณกับจำนวนใดก็ตามจะออกมาเป็น0ไม่ว่าค่า a ของเราเนี่ยจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบพอเจอ0เมื่อไหร่นะคะคำตอบออกมาเป็น0เสมอค่ะอีกข้อหนึ่งก็คือคูณจำนวนใดๆด้วย1นะคะก็คือ1คูณ a หรือ a คูณ1คำตอบออกมาจะเท่ากับ a เสมอค่ะ1คูณอะไรก็ได้เท่ากับจำนวนที่นำมาคูณสมมุติว่า a ของเราเป็นลบ2คำตอบออกมาก็จะคือลบ2แต่ถ้า a ของเราเป็น2 2คูณ1คำตอบออกมาก็จะเป็น2ค่ะจำกฎไว้2ข้อนะคะก็คือ0กับ1การคูณไปแล้วนะคะสุดท้ายเป็นการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็มนะคะถ้าทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่เห็นไหมคะบวกคู่ลบคู่ค่าออกมาจะเป็นค่าจะเป็นบวกนั่นเองถูกต้องแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบก็คือลบขี้ค่ะถ้ามีลบเป็นจำนวนขี้หรือตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบแต่อีกตัวเป็นบวกที่ออกมาจะเป็นจำนวนจะเป็นลบค่ะมาทวนกฎกันตั้งแต่แรกเลยเนาะการบวกลบจำนวนใช่ไหมคะถ้าการบวกลบจำนวนเนี่ยถ้าจำนวนเต็มบวกบวกตามปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบล่ะคะก็ลบตามปกติบวกตามปกติและสุดท้ายใส่เครื่องหมายลบใช่ไหมคะถ้าการบวกระหว่างจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบอีกตัวหนึ่งล่ะคะเราก็จะตอบตามจำนวนที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าใช่ไหมแต่การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับเต็มลบที่มีค่าสมบูรณ์เท่ากันเนี่ยผลรวมจะเท่ากับศูนย์เนาะการคูณก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นบวกทั้งคู่เนี่ยคำตอบจะได้ตามปกติแต่ถ้าคูณบวกด้วยลบหรือคูณลบด้วยบวกเนี่ยคำตอบออกมาจะเป็นลบใช่ไหมคะแต่ถ้าคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบคำตอบออกมาจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นจำเลยนะคะบวกคู่ลบคู่ค่าจะเป็นบวกส่วนถ้าเป็นลบขี้นะคะหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบแต่อีกตัวนึงเป็นบวกเนี่ยค่าก็จะเป็นลบใช้หลักการเดียวกันนะคะหารกับคูณเนี่ยคล้ายๆกันเรามาดูสมบัติของจำนวนเต็มกันบ้างค่ะดูตามในหนังสือของตัวเองเลยนะคะน้องๆสมบัติข้อแรกเนี่ยก็คือการสลับขี้การสลับขี้เนี่ยจะใช้ได้กับการบวกแล้วก็การคูณเท่านั้นนะคะอย่างเช่น a บวก b เนี่ยจะเท่ากับ b บวก a ซึ่งก็คือสลับตำแหน่งของตัวเลขนะคะไปไว้ด้านไหนก็ได้คำตอบออกมาจะเท่าเดิมหรือ a คูณ b ก็เท่ากับ b คูณ a เสมอค่ะตัวอย่างก็อย่างเช่นนี้เลยใช่ไหมคะ2บวกกับลบ3เท่ากับนำ2ไปบวกกับลบ3คำตอบออกมาจะเท่ากับลบ1ใช่ไหมคะก็คือนำ3มาลบกับ2และตอบเครื่องหมายตามเลขที่มีค่ามากกว่าหรือถึงเราสลับการลบ3บวก2ค่าออกมาก็จะเท่ากับลบ1อีกเช่นเดียวกันค่ะสมบัติการสลับที่แล้วข้อ2เนี่ยสมบัติการเปลี่ยนหมู่สมบัติการเปลี่ยนหมู่เนี่ยนะคะก็ใช้ได้กับบวกแล้วก็คูณเช่นเดียวกัน a บวก b บวกกับ c นะคะจะเท่ากับ a บวก
b บวก c เราสามารถเปลี่ยนหมู่ทำอันไหนก่อนก็ได้จะนำ a บวก b ก่อนหรือว่านำ b บวก c แล้วค่อยมาบวก a ก็ได้นี่คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่ค่ะคูณก็เช่นเดียวกันนะคะ a คูณ b คูณ c เอา a คูณ b ก่อนแล้วค่อยมาคูณ c ทีหลังหรือว่าเอา b คูณ c แล้วค่อยมาคูณ a ทีหลังก็ได้เหมือนกันค่ะนี่ก็คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่นั่นเองต่อไปค่ะสมบัติข้อที่3ของจำนวนเต็มก็คือสมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงนะคะก็คือเป็นสมบัติที่นำการบวกแล้วก็การคูณมารวมกันถ้า a คูณกับ b บวก c นะคะความหมายก็คือ a คูณ b บวกกับ a คูณ c นั่นเองค่ะเหมือนเรากระจายคูณ a เข้าไปใน b และ c และเครื่องหมายบวกตรงกลางยังคงเดิมนี่ก็คือสมบัติการแจกแจงค่ะสมบัติของ1และ0นะคะซึ่งเรากล่าวกันไปแล้วเนาะสมบัติของ1และ0สมบัติของ1นะคะเมื่อ a แทนจำนวนใดๆใช่ไหมคะคูณ1เท่ากับ1คูณ a จำนวนใดๆก็ตามคูณด้วย1ค่าออกมาจะเป็นจำนวนนั้นเสมอหรือ a ส่วน1ก็เท่ากับ a นั่นเองอันนี้คือสมบัติของ1ต่อไปสมบัติของ0ที่พูดไปแล้วนะคะ a บวก0เท่ากับ0บวก a จำนวนใดๆถ้าบวกด้วย0ก็ออกมาเท่ากับจำนวนนั้นค่ะหรือ a คูณ0เท่ากับ0คูณ a หรือเท่ากับ0นั่นเองค่ะถ้าคูณ0คูณจำนวนใดค่าออกมาจะเท่ากับ0ศูนย์บวกจำนวนใดค่าออกมาจะเท่ากับจำนวนนั้นในทางคณิตศาสตร์นะคะตามกรอบสี่เหลี่ยมที่พี่ได้เน้นไว้ให้ในหนังสือเนาะบอกว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยศูนย์ไม่ใช่เป็นตัวหารก็คือถ้าเป็น a ส่วนศูนย์นะคะอย่างเงี้ยเรียกว่าใช้ไม่ได้หรือไม่นิยามเราสามารถนำหนึ่งมาหรือว่าเลขใดๆก็ตามมาใช้เป็นส่วนได้ค่ะยกเว้น0อันเดียวเนาะจะคือเป็นไม่นิยามเลยแต่ถ้า0ส่วน a เนี่ยจะเท่ากับ0นะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่0เป็นส่วนเนี่ยเราจะไม่นิยามทันทีมาดูตัวอย่างที่11ในหนังสือเนาะตัวอย่างที่11หน้า28นะคะเรามาลองหาผลคูณกันดีกว่าอย่างข้อ1เนี่ยนะคะมีลบเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นเมื่อคูณกันแล้วเนี่ยค่าออกมาจะกลายเป็นบวกเนาะ8คูณ3เป็น24ลบ2ตัวเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นเป็นบวก24ต่อไปลบ7บวก6นะคะเอา7ไปลบกับ6ใช่ไหมคะแล้วก็นำเครื่องหมายของเลขที่มีจำนวนมากกว่าเนี่ยมาไว้ก็คือ7ลบ6เท่ากับ1 7มีค่ามากกว่า6เพราะฉะนั้นเป็นลบ1คูณด้วยลบ11คำตอบของข้อ2ก็เลยกลายเป็น11นั่นเองเพราะว่ามีลบเป็นจำนวนคู่ต่อไปข้อ3นะคะ9คูณลบ2มีลบเป็นจำนวนที่แล้วก็เลยกลายเป็นลบ18ส่วนลบ18คูณกับลบ2ลบเป็นจำนวนคู่ได้เท่ากับ36นะคะกลายเป็นบวกเมื่อคูณกับ10จะเท่ากับ360ตามทันไหมเอ่ยข้อแรกตอบ24เฉยๆนะคะข้อ2ตอบ11ส่วนข้อ3ตอบ360ต่อมาข้อที่4นะคะ
ลบ2เจอแล้วค่ะ0 0คูณจำนวนใดๆก็ตามจะกลายเป็น0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยลบ2คูณ0คูณลบ7คูณลบ4คูณ5คำตอบออกมาเลยเท่ากับ0เพราะมีเจ้า0ตัวเดียวเลยค่ะ0คูณอะไรก็ตามได้เท่ากับ0อย่าลืมนะคะมาดูที่ตัวอย่างที่12กันอีกสักตัวอย่างตัวอย่างที่12นะคะลบ150หารด้วยลบ50ลบ2ตัวเจอกันคำตอบแน่นอนว่าต้องกลายเป็นบวก515535ตอบบวก3นั่นเองค่ะข้อ2 125หารด้วย25ใช่ไหมคะ25ของเราเนี่ยติดลบเพราะฉะนั้นลบเป็นจำนวนคี่คำตอบของเราใส่ลบไปก่อนเลย25หาร125ได้คำตอบเท่ากับ5นั่นเองตอบลบ5ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะ0หารด้วยลบ130อยู่บนตำแหน่งนี้เรียกว่าไม่นิยามหรือตอบ0คะถ้า0อยู่ข้างบนคำตอบคือ0ค่ะแต่ถ้า0อยู่ข้างล่างเรียกว่าไม่นิยามนะคะตอบ0ถึงมีเครื่องหมายลบนะคะแต่ว่า0ก็คือ0คือเราเรียนจากเส้นจำนวนตั้งแต่แรกแล้วว่า0เนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกหรือเต็มลบแต่ว่า0เนี่ยถูกจัดหมวดหมู่กลายเป็นจำนวนเต็ม0หรือก็คือตัวมันเองนั่นแหละค่ะตอบ0สุดท้ายข้อที่4นะคะลบ13หารด้วย0นี่0อยู่ข้างล่างเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าไม่นิยามตัวอย่างที่12นะคะข้อ1ตอบ3ข้อ2ตอบลบ5ข้อ3ตอบ0แล้วก็ข้อ4สุดท้ายตอบไม่นิยามสั่งกันบ้านกันหน่อยดีกว่าเนาะทำตั้งแต่ตัวอย่างที่13หน้า29นะคะไปจนถึงข้อที่5หน้า31เลยค่ะ3หน้าเองนิดเดียวเนาะเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวด้วยละครั้งหน้าเนี่ยพี่จะมาเฉลยนะคะครั้งหน้าเราคงได้ขึ้นบทใหม่บทพหุนามเอกนามเนาะถ้าสมมติว่าเราเรียนกันไปได้อย่างรวดเร็วโอเคค่ะกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบหัดที่เป็นการบ้านด้วยครั้งหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ